มาต่อที่ข่าวจากแขวงจำปาสักโดยมีกองประสุมกองเลขาคณะกรรมการห่วมมือสองฝ่ายระวางแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแขวงเประวิเฮียแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองประสุมดังกล่าวเป็นกองประสุมครั้งที่4จัดขึ้นอยู่เมืองโขงแขวงจำปาสักส่งกองประสุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพและการหัวมือลาวกัมพูชากัมพูชาลาวซึ่งได้พัฒนาขึ้นสู่ระดับสูงซึ่งแขวงจำปาสักและแขวงเปรวิเฮียแม้นมีชายแดนร่วมกันทั้งทางบกและทางน้ำมีการหัวมือทั้งด้านการค้าการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติและมีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมาเคียงคู่กับบรรยากาศใหม่ของการพัวพันหัวมือและหมากพ้นอันดีงามทั้งสองฝ่ายหยาดมาได้ในระยะผ่านมาและเห็นว่ายังมีบางปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้ปรึกษาหารือกันเพื่อหาวิธีแก้ไขร่วมกันของสองแขวงในตลอดระยะเกือบ2ปีกว่านับแต่กองประชุมครั้งที่8ในระหว่างเดือนพฤษภาคมปี2019ที่ผ่านมาและเห็นว่ายังมีหลายปัญหาที่พัวพันกับการปฏิบัติเหนือในของบทบันทึกร่วมของคณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเหียบห้อยตามชายแดนลาวกัมพูชาระหว่างสองแขวงก็คือการปฏิบัติเหนือในการตกลงของรัฐบาลของสองประเทศยังบ่ทันสอดคล้องและการจะต่างปฏิบัติก็ยังบ่ทันมีประสิทธิผลเท่าที่ควรและนี่จึงเป็นขีดไม้อันสำคัญในการหัวมือของสองแขวงโดยเนไซสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อเฮ็ดให้ชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวระหว่างแขวงจำปาสักและแขวงเปรวิเฮียเป็นชายแดนแห่งมิตรภาพการหัวมือและมีความสงบสุขนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองฝ่ายและเพื่อเป็นการทบทวนการจะต่างปฏิบัติเหนือในของบทบันทึกครั้งที่8พร้อมทั้งเป็นการก้าเกียมความพร้อมทั้งด้านเหนือในและวละในการจัดตั้งกองประชุมครั้งที่เก่าต่อหน้าฉะนั้นสองฝ่ายจะได้พร้อมกันปรึกษาหารือร่วมกันอย่างมีความเป็นเอกภาพมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อนำเอาสิทธิผลประโยชน์อันสูงสุดมาสู่ประชาชนสองแขวงในต่อหน้า